วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะสาวปลูกบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์100ตารางเมตรงบ 500,000 บาทชาวเน็ตเห็นสภาพหลังทำเสร็จขยี้ตาพังไม่เหลือโครงเดิมโดยปกติแล้วการสร้างบ้านสักหลังต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากไหนจะค่าแรงช่างค่าตกแต่งบ้านและอื่นๆจิปาถะบางครั้งเกินงบประมาณที่เตรียมไว้อีกด้วยวันนี้จึงขอนำไอเดียการสร้างบ้านโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์จากสมาชิกเว็บพันทิปหมายเลข4146180ที่เคยเขียนไว้ซึ่งงบประมาณการสร้างบ้านครั้งนี้รวมแล้วเพียง 500,000 บาทเท่านั้นโดยอธิบายไว้ว่าบ้านหลังกล่าวเป็นบ้านที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งซื้อมาในราคา 50,000 บาทและทำการก่อสร้างตกแต่งต่างๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ONB News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ